ใส่ใจใส่อะไรครับแรงงานมันแน่นอนอยู่แล้วพี่เพราะต้องจ้างมาเอาอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ตากโอ้ไม่ต้องกลัวบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีการชืดป้ามาจากไหนคลองลานอ๋อคลองลานน้ำท่วมบ่อยมันไปติดคลองทีนี้แล้วใส่ดีครับใส่ความขยันแน่นอนที่สุดเอาพี่เอาไปขอบคุณครับพี่ต้องขยันก่อนแหละสิ่งที่สำคัญที่สุดพี่น้องไม่มานะแปลว่าอะไรตกลงผิดเฮ้ยวันที่18ผู้การมันแกเปิดอบรมไปไหมโอเคโอเคเลยมาไหมไม่มาก็โอเคไม่ไปไงก็โอเคไม่ไปมึงจะรอกูทำไมบางครั้งเนี่ยพูดสื่อสารต้องชัดมันก็เราไปทวนเขาที่เราสั่งเขาแบบมันใช่ไหมมันสั่งไปมันใช่ไหมเราไปดูอีกทีโอ้ยมันไม่ใช่โอเคไม่ถูกโอเคคือโอเคตกลงกันนะใช่นะโอเคไม่ว่าใช่นะโอเคไม่ไปไม่ใช่ดังนั้นต้องใส่เลยกินตะขอไปด้วยแรงงานพร้อมหรือยังจะทำมันกันลืมนะแล้วทำเกินกำลังหรือเปล่าโลละแบกได้10ตันละใส่20ตันเป็นไงครับเรียบร้อยนะเสียงอืดไหมนะนี่ขนาดลงดอยอะลงดอยยังอืดอะลองคิดดูอะเนาะเสียงไม่ลื่นเลงนะดังนั้นพี่น้องถามว่าเราอะมีผัวมีเมียหรือมีสามีภรรยานะดูตัวเองว่ากำลังหนุ่มหรือสาวหรือแก่แล้วหรือว่ากำลังขึ้นวัยรุ่นดังนั้นเราต้องจะทำเนี่ยทำกี่ไร่อย่าทำตามเซลล์ดิอย่าทำตามโปรโมชั่นดิซื้อกระสอบแถมกระสอบเออกูแม่งซื้อ3กระสอบเลยไม่แถมเท่าไหร่อย่าทำงั้นไม่เอานะไม่เอาดังนั้นแล้วเราต้องดูว่าเออเราทำไหวไหมทำแล้วมันจะได้ไหมทำคนเนี้ยร้อยไร่ทำให้ลุงเก่งจังลุงจ้างเรียบร้อยไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่น้องวัตถุประสงค์อุดมการเราไม่ใช่อย่างนั้นดูแรงด้วยว่าเราไหวไหมถ้าไม่จ้างไม่เป็นการดีที่สุดถ้าจ้างเราต้องรู้ก่อนมึงอย่ามาหลอกกูนะกูทำมา5ไร่นะกูถึงทำมา500ไร่เพราะอะไรรู้ใช่ไหมลุงรู้ขั้นตอนรู้หมดแล้วอะเราถึงคุมเขาได้ถ้าพี่น้องรู้แล้วปุ๊บเนี่ยไหนใครทำมันเกิน50ไร่มั่งยกมือหันหลังไว้ที่นู่นเนี่ยนะโอเคเอามือลงแรงงานพร้อมไหมครับพร้อมแล้วต้องใส่รอยติ้มเจ้าของนะพี่นะเยี่ยมมากดังนั้นผมไม่ได้ฉาว่าเยอะหรือน้อยนะผมกลัวว่ามันจะทำแล้วมันจะกลายเป็นยังไงทำแล้วไม่ได้ผลแล้วก็ต้องตัดไม้ทำลายป่าอีกนะพี่น้องลองคิดดูนะอากาศก็หนาวแล้วเนาะคิดตามนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเราพิสูจน์อากาศก็หนาวละแล้วก็เอาน้ำไปลดมันอีกคิดเห็นเป็นยังไงขออาสาสมัครทดลอง1คนครับเอาน้ำมา1กระแป้งแล้วคิดว่าน้ำมันจะอุ่นหรือว่าจะเย็นอากาศช่วงนี้13องศาเออโอ้โหเนี่ยไม่รู้ว่าใครคิดต่ออีกนิดนึงว่าระบบน้ำมันควรใช้ช่วงไหนกุมภาครับใจเย็นๆผมท้าแข่งนะใครที่อยู่เนี่ยนะถ้าไม่ฉลกผมนะวางเลยครับระบบน้ำชั่วโมงนี้วางเลยนะวางให้ได้และดูซิมันโตป่ะถ้าไม่ใช่ตัวนี้ช่วยนะพูดไปเขาหาว่าขายของกันแล้วไม่ดีมันต้องใช้อะก็เพราะพี่น้องปลูกไปแล้วอะพี่สันติปลูกไปแล้วอะห้ามไม่ฟังมาดูเก็บบักไอ้ดูไอพีเคเอ็มโอ้โหผู้การไม่ไหวแล้วผมนอนไม่หลับอยากจะปลูกอะเพราะอะไรเดี๋ยวมันต้องฟังผมมีแล้วอะไรก็มีแล้วสุดท้ายเป็นไงเกิดรอผู้การปลูกพอปลูกปุ๊บเราต้องช่วยต้องพี่มันต้องใช้ตรงนี้มันถึงจะดีรอดปุ๊บนี้รอดปุ๊บเอาใหญ่เลยผู้การมีอีกไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรากู้หนี้ยืมสินหรือว่ามีทุนแล้วลงไปแล้วเนี่ยทำยังให้มันสำเร็จเนาะไม่ใช่ไม่ให้ทำให้ทำได้แต่ถ้าพี่น้องมีทางเลือกใช่ไหมครับควรจะปลูกเดือนไหนหลังจากวาเลนไทน์ไปแล้วหลังจากมอบดอกกุหลาบให้แล้วอะนะวาเลนไทน์เขาไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้ใครเอามาจากไหนนะมอบกุหลาบให้กันเรียบร้อยแล้ววันที่16ค่อยไปปลูกมันร้อนละถ้าอยากจะรู้ว่าปลูกมันได้ไหมให้ทอนถอดเสื้อนะพี่จะรุนทอนถอดเสื้อผู้หญิงไม่ต้องนอนถอดเสื้อนะเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่อง
ความหมายก็บอกว่าดูวัดอุณหภูมิถ้านอนถอดเสื้อได้เนาะแสดงว่าพืชมันพร้อมที่อยากจะงอกจะงามละถ้าวันไหนคนถอดเสื้อไม่ได้แค่อย่างนี้ยังต้องมีผ้าห่มนะอย่าปลูกเลยมันไม่มันไม่เกิดแล้วมันเขาเรียกพืชมันเซฟตัวขนาดใบสักกวาดไม่หวานน้ำใหม่อีกแล้วมันร่วงอย่างเดียวนะมันร่วงอย่างเดียวตรงนี้สำคัญนะครับบางระบบน้ำเพราะบางครั้งผู้จัดการไม่อยู่ใช่ไหมครับคุณต้องอธิบายให้เขาฟังได้การอธิบายให้ความรู้ดีสุดคือการลงมือทำนะครับพนักงานที่นี่ทำนะครับถามมาทุกคนแล้วผลผลิตมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่านางพญานาคไม่ใช่นะครับมันนะครับอันนี้เป็น PKM นะเป็น PKM 01นะครับนะสังเกตทุกคนยกยังมีความสุขมาก3คนคนเดียวเนี่ยคงยังไม่สุขนี้หรอกกี่เดือนครับเนี่ยอันนี้11เดือนครับ11เดือนสมาชิกของผมเซลล์ของผู้จัดการมันเมายามันเลยใหญ่ไม่ใช่นะครับคือเราทำตามระบบทำตามระบบคือเราต้องรู้ว่าเขาเหมาะปลูกช่วงไหนกินอะไรนะแล้วดูแลเขายังไงเราเข้าใจเขามากกว่าเราจึงให้เขาเพิ่มศักยภาพได้และต้องแป้งช่วงไหนยังไงนะครับเราวิเคราะห์วิจัยเพราะว่าเราเนี่ยมันไม่ใช่อยู่มาขายปุ๋ยขายยาไม่ใช่ผมไม่ใช่คนขายปุ๋ยขายยาคือผมคนนักวิจัยคนหนึ่งนะมาเนี่ยนะแล้วเราจึงรู้ความลับว่ามันต้องกินตัวนี้มันต้องกินตัวนี้อย่างผมกับพี่จรูญเนี่ยโตมาด้วยกันผมรู้หน้าตาของโหดอย่างเงี้ยไม่กินเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยโหไอ้น้องเจอพี่ดูวันนี้ต้องเอาผัดกะเพราให้พี่จะรู้ว่าเนี่ยไงแกไม่กินแกไม่กินแกก็เคลียร์แกกินแต่ข้าวแต่ลุงเนี่ยไม่มีอะไรเลี้ยงเฮ้ยน้ำพริกผักตบโอ้โหกินอย่างอร่อยเนี่ยการที่เราจะรู้พืชแต่ละตัวเราต้องคุกคีเขาอย่างขนาดนั้นนะช่วงมีใครไปนอนดูหญ้ามันตัววันละกี่คืบไหมกี่เซนไหมไหมผม